หลังจากที่ Isuzu งานเข้าเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนต้องรับการส่งมอบ D-Max ชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียจากปัญหาเซ็นเซอร์ของเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติผ่านไปไม่ถึง2เดือนคู่แข่งอันดับหนึ่งของ Isuzu อย่าง Toyota งานเข้าหนักยิ่งกว่าที่ไม่ใช่เรียกว่าหลายเท่าตัวแต่ต้องใช้คำว่านำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะมูลค่าความเสียหายสูงถึง 50,000 ล้านบาทจากการที่ศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ตัดสินคดีที่มีการฟ้องร้องโดยกลุ่มผู้ใช้รถว่ารถยนต์จำนวน 264,170 คันของ Toyota ซึ่งได้แก่รุ่น Hilux, Fortuner และ Prado ได้มีการติดตั้งตัวกรองอนุภาคดีเซลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อตัวกรองเขม่าไอเสียที่มีความบกพร่องส่งผลให้มูลค่ารถยนต์ลดลงไปเฉลี่ยถึง 17.5% ต่อคันหรือคิดเป็นเงินอยู่ที่ราว 7,000 เหรียญออสเตรเลียหรือ 175,000 บาทซึ่งขัดต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่นั่นรถยนต์ทั้ง3รุ่นที่ได้รับผลกระทบเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบราด 1GD FTV ความจุ 2.8 ลิตรหรือรหัส 2GD FTV ความจุ 2.4 ลิตรที่จำหน่ายในออสเตรเลียในช่วงเดือนตุลาคมปี2015ถึงเดือนเมษายนปี2020ตัวกรองอนุภาคดีเซลเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อไอเสียที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจับและกรองเขม่าไอเสียและอนุภาคอื่นๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการสันดาปน้ำมันดีเซลซึ่งตัวกรองดังกล่าวจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการปล่อยอนุภาคหรือเขม่าไอเสียเหล่านี้เข้าสู่อากาศภายนอกในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ในคำพิพากษาได้มีการระบุว่าความบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบตัวกรองเขม่าไอเสียซึ่งเป็นความบกพร่องในด้านกลศาสตร์และการตั้งค่าโปรแกรมลอจิกควบคุมรวมถึงบางโปรแกรมที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในช่วงกลางปี2019 Toyota Australia ได้เคยแจ้งว่าบริษัทได้ทำการแก้ไขปัญหาตัวกรองเขม่าไอเสียไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยให้ Toyota รอดพ้นจากการฟ้องร้องครั้งนี้ไปได้อย่างไรก็ตามงานนี้ต้องรอดูว่าโตโยต้ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ